เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเมื่อวันที่23มีนาคมเวลา14นาฬิกาที่โรงพยาบาลมหาสารคามนายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนำเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวมจำนวน1รายโดยความร่วมมือกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4จังหวัดมหาสารคามนำโดยนายชัยรักษ์สุทธิพันธ์หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4จังหวัดมหาสารคามด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงประสานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4สาขาจังหวัดมหาสารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษให้กับบุคคลดังกล่าวจำนวน1รายได้แก่นางณัฐวรรณจูวัฒนะสำราญอยู่บ้านเลขที่614/1หมู่1ตำบลบารบืออำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามไม่สามารถเดินทางมาขอรับการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เนื่องจากป่วยติดเตียงโรคทางสมองกรณีคนชราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งจากการออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ญาติและผู้ป่วยเป็นอย่างมากทั้งนี้ในการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดสามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามโทร043-725-573-8 ต่อ158ในวันและเวลาราชการ